พวช.ประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัลสุดยอดไวรัลคลิปโครงการ Amuse Anime Short Film Contest Season 3สนุกมหัศจรรย์ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เป็นอีกหนึ่งโครงการค่ะที่จะสนับสนุนส่งเสริมให้เยาวชนไทยค่ะได้แสดงออกซึ่งความคิดสร้างสรรค์และศักยภาพของตัวเองค่ะสำหรับการประกวดไวรัลคลิปค่ะในโครงการ Amuse Anime Short Film Contest Season 3ค่ะสนุกมหัศจรรย์ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ภายใต้แนวคิดวิทยาศาสตร์ชวนพิศวงค่ะจัดโดยองค์กรพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวช.ค่ะกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะนอกจากน้องๆจะได้รับความรู้จักผู้ทรงคุณวุฒิค่ะในเรื่องการเตรียมบทการถ่ายทำซึ่งน้องๆจะได้รับประสบการณ์ตรงค่ะสามารถนำความรู้ไปต่อยอดในความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองได้ต่อไปสำหรับปีนี้มีน้องๆส่งผลงานเข้าประกวดมากมายค่ะโดยอพวช.ได้มีการประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัลสุดยอดไวรัลคลิปไปเป็นที่เรียบร้อยค่ะโดยได้รับเกียรติจากดร.อภิญญาหทัยธรรมค่ะรองผู้อำนวยการอพวช.ค่ะกล่าวเปิดงานพร้อมมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศร่วมด้วยเหล่าคณะกรรมการที่ข้ามวอร์ดในวงการค่ะไม่ว่าจะเป็นสุบุญเลี้ยงที่ปรึกษาโครงการอุ๋ยนนท์ซีนีมีบุตรผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังค่ะก็จากผลงานที่ได้รับรางวัลนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าน้องๆเยาวชนในยุคนี้เนี่ยนะคะมีขีดความสามารถที่ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมไม่แพ้ใครนะคะก็สามารถที่จะได้แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์นะคะแล้วก็ในการผลิตคลิปทั้งในเรื่องของการตัดต่อการเขียนบทนะคะที่สำคัญวัตถุประสงค์ของเราต้องการให้เห็นถึงประโยชน์ของเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแหล่งการที่อพวช.เนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้นะคะซึ่งเทคโนโลยีในการผลิตสื่อต่างๆเนี่ยมันก็มีเรื่องราวของวิทยาศาสตร์สำคัญอยู่แน่นอนอยู่แล้วนะคะแต่จากผลงานในครั้งนี้เนี่ยก็จะ เห็นได้ว่าน้องๆเนี่ยมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่ดีได้รับได้นำความรู้ที่ได้จากการทำเวิร์กช็อปกับเรานะคะแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดีก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกๆคนที่ได้รับรางวัลแล้วก็ให้กำลังใจน้องๆอีก50กว่าทีมนะคะที่เข้าร่วมการประกวดครั้งนี้แม้ว่าครั้งนี้จะยังไม่ได้รางวัลเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องๆจะยังคงพัฒนาความสามารถของตัวเองต่อไปแล้วก็อาจจะเข้าร่วมกับเราในโอกาสต่อไปที่เราจะเปิดต่อไปนะคะทางนิตยสารช่อง5นะครับคณะที่เป็นสื่อหลักที่ได้รับความไว้วางใจจากอปวช.นะครับแล้วก็มีความยินดีในการนำเสนอผลงานดีๆของน้องๆเยาวชนซึ่งที่เห็นวันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่เกินความคาดหมายของเรานะครับที่น้องๆได้แสดงออกถึงขีดความสามารถในการเขียนบทในการผลิตคลิปไวรัลคลิปนะครับซึ่งเป็นแสงสอดแทรกวิทยาศาสตร์เข้ามาด้วยเรายินดีนะครับที่จะนำเสนอผลงานดีๆแล้วก็เป็นผลงานที่สร้างสรรค์สำหรับเยาวชนของเรานะครับในฐานะที่ช่อง5นะครับมีสโลแกนอยู่แล้วว่านำคุณค่าสู่สังคมไทยเราก็จะได้เอาผลงานดีๆของน้องๆเหล่านี้ไปนำเสนอไม่ว่าทุกแพลตฟอร์มที่เรามีอยู่นะครับทั้งออนแอร์ออนไลน์แล้วก็ทางออนกราวที่เรามีอยู่นะครับด้วยความยินดีครับเป็นผู้รับผิดชอบบริษัทที่จะใช้เงินเดียวกันประชาชนนะครับผมก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้เห็นเยาวชนของเราในวันนี้ได้แสดงขีดความสามารถที่เห็นนับเป็นความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะที่ได้รับรางวัลชนะเลิศซึ่งผมดูแล้วเนี่ยผมภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ทีมนี้ทีมรองชนะเลิศอีก2ทีมก็ดีมากนะทุกทีมนะครับดีหมดเพียงแต่ว่าอาจจะมีอะไรที่ยังจะต้องปรับปรุงเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะครับถ้าหากมีโอกาสในครั้งต่อไปและบริษัทนาทีเอได้นำเสนอนะครับจะขอให้น้องๆเยาวชนได้เข้ามาแสดงความสามารถในการพัฒนาศักยภาพที่ตัวเองมีอยู่นะครับออกมาให้เห็นเป็นที่ประจักษ์แล้วก็จะประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับในวันนี้ผมก็ขอแสดงความยินดีกับทีมเยาวชนทุกท่านแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านทั้งอปช.องค์การพิทักษ์นิติศาสตร์แห่งชาติครั้งนี้วิทยุกรทบกที่ได้กรุณาให้การสนับสนุนในรายการซีซั่น3ที่จบลงในวันนี้นะครับเรื่องของปีหน้านี่อาจจะต้องมาดูกันอีกทีว่าจะทำเป็นรูปแบบไหนนะคะแต่ที่แน่ๆก็คือเราจะต้องมีการพัฒนาสื่อเหล่านี้ต่อไปนะคะก็เป็นเวทีสำหรับให้เยาวชนได้แสดงขีดความสามารถนะคะแล้วก็
จริงๆแล้วก็เป็นโอกาสที่ทำให้เยาวชนได้สัมผัสใกล้กับวิทยาศาสตร์มากขึ้นได้เห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ได้เห็นประโยชน์นะคะแล้วก็เห็นถึงสิ่งที่ซ่อนอยู่ในชีวิตประจำวันของเราซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้นนะคะเราก็คิดว่าเราก็คงจะมีการผลิตเผยแพร่ในส่งเสริมให้เยาวชนเนี่ยทำการผลิตสื่อต่อไปนะคะแต่ในรูปแบบต่างๆที่เดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะก็ต้องดูว่าเทคโนโลยีไหนที่กำลังเป็นที่นิยมนะคะสื่อประเภทไหนที่กำลังเป็นที่นิยมก็คงจะต้องส่งเสริมกันต่อไปค่ะ